ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับค่ะนอกจากจะช่วยเสริมเรื่องของการแต่งกายแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะคะสร้อยข้อมือท้ายกด M4JB ชุดนี้ก็ช่วยในการปรับสมดุลได้เป็นอย่างดีนะคะตัวเรือนนะคะเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดไมเกรนนะเรื่องของความเครียดหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานนะหรือแม้กระทั่งบางท่านที่นอนหลับไม่สนิทนอนหลับยากนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายเนี่ยให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่ต้องใช้อุปกรณ์นะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เองก็ตามเนี่ยสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ก็เป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจะสะท้อนรังสีUV รวมไปถึงพลังงานความร้อนต่างๆที่เกิดจากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคะก็มีความหมายดีๆด้วยนั่นคือหมายถึงในเรื่องของความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภนะก็มีทั้งลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะเพราะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยค่ะ02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองนะคะส่วนในช่วงนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่างที่บอกว่ากติกาต้องส่งเข้ามาให้ครบถ้วนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดใครได้เกิดในช่วงราต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะไม่เชื่อว่าช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนนะก็ได้มีโอกาสว่าจะเดินทางไปทำบุญต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะบางท่านติดตาม Miracle Channel มาโดยตลอดก็จะทราบว่าทุกๆปีทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะมีการประมวลภาพนะโครงการของ Miracle มหากุศลคืนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องบอกมีหลายต่อหลายครอบครัวท่านนับเป็นครอบครัวเนี่ยประมาณเกือบ50ครอบครัวแล้วค่ะที่เราได้ร่วมกันนะคะหยิบยื่นความช่วยเหลือแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเป็นสื่อกลางนะคะที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์ปัจจัยหรือว่านะหลายท่านก็ได้พบเจอพบเห็นบุคคลตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเขาส่งเรื่องราวเข้ามาให้เราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นสื่อกลางในการลงพื้นที่เองก็ตามอย่างรอบปีนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของน้องๆที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเกิดในเรื่องของปัจจัยแน่นอนค่ะการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาชีพความเป็นอยู่เองก็ตามนะแต่ว่าที่เราเห็นชัดๆเลยก็นั่นคือเรื่องของสายใยสายสัมพันธ์คนในครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาก็จะดูแลประคับประคองลูกน้อยของเขาเราเองได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปเห็นถึงความรักความผูกพันของหลายต่อหลายครอบครัวรวมไปถึงเราเองได้เป็นสื่อกลางตรงนี้นะคะก็ได้เห็นความรักและก็น้ำใจที่คุณผู้ชมหลายๆท่านได้มอบแล้วก็ส่งต่อมาให้นะวันนี้คงจะได้มีการประมวลภาพกันกับโครงการของ Miracle มหากุศลคืนชีวิตนะคะรวมไปถึงน้องๆด้วยค่ะโรงเรียนห่างไกลต่างๆนะคะที่เรานำอุปกรณ์การเรียนการกีฬานะคะทุนทรัพย์ปัจจัยเสื้อผ้าชุดนักเรียนรองเท้าเนี่ยบอกว่าเรานำไปมอบให้อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสได้เล่นนะอุปกรณ์ต่างๆการกีฬาต่างๆที่บางครั้งลูกฟุตบอลลูกหนึ่งลูกเดียวเนี่ยเล่นกันตั้งแต่อนุบาลยันประถมก็มีรับเผื่อแผ่ไปคนในหมู่บ้านก็มีนะบางที่เนี่ยที่เราไปเนี่ยนะคะลูกฟุตบอลบางลูกนี่ฟีบแล้วฟีบอีกแต่เขาก็ยังต้องเล่นอยู่เพราะว่าคำว่าไม่มีนั่นคือไม่มีจริงๆแต่เมื่อเราส่งต่อน้ำใจที่คุณผู้ชมได้หยิบยื่นกันมาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยู่กันมาอย่างยาวนานแล้วก็สัญญานะคะว่าเราคงจะเป็นสื่อกลางแบบนี้ไปตลอดเดี๋ยวชมภาพบรรยากาศการประมวลภาพก่อนเลยดีกว่าค่ะYeah.
พูดด้วยเอาไม้ทุกคนนะครับผมเอาไม้ที่กรรมการนะฮะท่านนายกเดินมาเราต้องสวัสดีนะฮะเป็นการขอเด็กไทยสวัสดีสวัสดีสวัสดีผู้ครองท่านทอทุกคนด้วยทุกท่านสวัสดีนี่นะฮะThank you.
ลือดข้างเคียงนะครับบางคนฟันหน้าไม่มีนะครับทำไม่รู้เอาไปทางท้ายเอาฟิวมาฟิวต่อเนื่องอ่ะยังไม่กดเลยอ่ะ1 2 3ยังไม่หยุดได้ไหมดูตามมือนะตอนนี้ดูตามมือถ้าอยู่สูงๆนี่นะน่าแดงว่าได้ไหมขึ้นที่สูงอ่ะพร้อมๆกันอ่ะขึ้นที่สูงอ้าวลงต่ำยังไม่หยุดเลยขึ้นสูงแล้วลงต่ำเร็วอ้าว1 2 3หนึ่งสองสามสามต่อได้ไหมเราหายไปเลยให้ก็เด่นกันไม่ยอมแล้วไม่ยอมไม่ได้ไปห้างในบ้านนะในบ้านก็จะมีหนังสือให้อ่านเร็วสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอาเถอะอ่า
ก็เป็นภาพที่ยังอยู่ในความทรงจำนะแล้วก็หลายต่อหลายครอบครัวหรือว่าหลายต่อหลายชีวิตเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดเรื่องของอาชีพหรือว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยเรื่องของทุนทรัพย์ในการที่จะพาน้องๆที่เจ็บป่วยเนี่ยไปพบแพทย์หรือว่าดูแลเนี่ยก็เราเองก็ได้เป็นสื่อกลางค่ะได้มีโอกาสได้นำปัจจัยนำทุนทรัพย์นำน้ำจิตน้ำใจที่หลายๆท่านได้ส่งมอบก็ส่งต่อกันไปแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมหากุศลแบบนี้และถ้าใครไปประสบพบเจอมีใครไปแอบอ้างนะครับว่าทางสถานีมิราเคิลมีการส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปเรี่ยรายนะครับหรือว่ารับบริจาคเรียนผ่านช่องทางตรงนี้ว่าไม่มีนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางสื่อนี่เป็นหลักหรือว่าเวลาเจอพวกเราในกิจกรรมที่ออกไปลงพื้นที่อย่างเป็นทางการอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเป็นหน้าแปลกๆนะฮะและแอบอ้างเนี่ยยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไม่มีถ้าใครประสบพบเจอก็ขอให้แจ้งนะมาทางสถานีให้พวกเราได้รับทราบด้วยครับนะหรือว่าท่านไหนที่อยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเองก็ตามหรือว่าที่อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านอยากจะร่วมกันกับทุนทรัพย์ปัจจัยนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV ตรงนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดทั้งหมดให้ได้ติดตามกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมกันเนาะอยากจะส่งมอบส่งต่อทุนทรัพย์ปัจจัยกันนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันได้นะเดี๋ยวจะมีชื่อบัญชีให้หรือแม้กระทั่งเข้าไปใน Facebook Fanpage ก็จะมีเช่นเดียวกันตามด้านหน้านี้เลยนะคะอันนี้เป็นชื่อบัญชีเฉพาะนะโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันได้มากน้อยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะส่งต่อเรื่องราวเข้ามานะคะมันจะเป็นจดหมายหรือว่าจะส่งเข้ามาทางอีเมลแอดเดรสหรือแม้กระทั่งนะบางท่านจะส่งมาทางแฟกซ์เลยก็ได้ค่ะเวลาเห็นปัจจุบันทันด่วนเร่งด่วนต้องการความช่วยเหลือกันแล้วก็ส่งเรื่องราวเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้านี้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเรื่องราวของการส่งต่อน้ำจิตน้ำใจเนี่ยเวลาเราเป็นผู้ให้เรามักจะมีความสุขแล้วก็สุขใจมากกว่าแน่นอนนะเอาล่ะตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคุณเล็ก21กันยายน2525เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารอยากจะเปิดร้านเช่าชุดราตรีจะดีหรือเปล่าและเปิดช่วงไหนดีคะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าอาภรณ์นั่นแหละนะถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นหรือไม่ถ้ายังไม่เปิดไม่เชียร์นะครับโดยเฉพาะปีจรตอนนี้กรรมะกระดาวอาชีพที่อยากจะทำก็เสียถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตามี2กลุ่มอาจจะไกลกว่าสิ่งที่คุณถามแต่ก็จะบอกกล่าวให้พิจารณานะครับกลุ่มแรกก็เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาดีนะกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เน้นเป็นบาร์เบอร์ตัดผมชายอีกกลุ่มนึงนะครับสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทถ้าเกี่ยวข้องกับพลังงานไซส์ใหญ่หน่อยก็พวกพลังงานเช่นพวกแก๊สพวกน้ำมันเหมืองแร่หรือทำธุรกิจพวกฟาร์มสัตว์เพ็ทช็อปพวกนี้อันนี้เด่นกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงย่าง34นี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะฉะนั้นทำอะไรรอบครอบระมัดระวังครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคุณตุ่มนะคะ19พฤศจิกายน2507เวลาเกิดเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของครอบครัวค่ะ19พฤศจิกายน07ผมถือวันสากลเป็นหลักนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ส่งข้อมูลเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์จึงถือว่าเป็นคนวันเดิมคือพุธกลางคืนอยู่นะครับเกณฑ์ความรักในช่วงอายุย่างตอนนี้52นะครับช่วงอายุย่าง52ความสัมพันธ์ผมมองว่านะถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะประคับประคองกันได้แต่ถ้าเข้าช่วงย่าง53เนี่ยเกณฑ์ความรักเสียถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพอย่างมากมายก็ได้นะฉะนั้นก็แต่ช่วงเนี้ย ก็คงจะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาสภาพคล่องมากกว่าให้คุณตุ่มนะครับไปทำฟันกูหินปูนนะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนชานะคะ26ตุลาคม2542ค่ะเวลาเกิดทุ่ม23นาทีวันอังคารถามเรื่องของการเรียนนะคะเรียนสายอาชีพสาขาอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันอังคารสายอาชีพนะความจริงเนี่ยเสาในดวงสวยนะเสาก็เป็นพวกอะไร drawing นะพวกช่างเขียนแบบเพราะมันจะควบคู่กับพวกลักษณะพวกงานสถาปัตย์งานก่อสร้าง
แต่ใจจริงอ่ะต่อยอดนะถ้ามีโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษาก็พวกสถาปัตย์อันนี้ดีนะครับหรือเฉพาะทางก็พวกเกษตรนะก็ได้การรับราชการเป็นรู้ของชาติทหารพวกนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะถ้านะจบในสาขาวิชาและทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่29กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันเสาร์นะคะโชคชะตาชีวิตโดยรวมปีหน้าเป็นอย่างไรวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง43นะก็ตัดตามอายุย่างนะครับก็คงจะเตือนมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารถ้าทำงานแล้วมีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็ใช่แต่งานโดยรวมเนี่ยยังมีโอกาสได้ขยับขยายนะแต่ดวงเนี้ยส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วอาจจะล่าช้าติดขัดมีปัญหามากกว่าคนอื่นเพราะอิทธิพลของกาลกินีแล้วก็อิทธิพลของดาวคู่ศัตรูแต่ปีจอนี้พอใช้ได้ความรักหัวใจถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของความรักมาเกี่ยวข้องกับชีวิตครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงวิจิตรานะคะ18พฤศจิกายน2555ค่ะเวลาเกิด 4:20 น.วันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็พื้นฐานดวงชะตานะเรียนอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะตอนนี้ก็3ขวบนะครับสาขาที่ควรจะเรียนดูชื่อก่อนวิจิตราวัวแหวนสระอีจอจานสระอีเต่าเต่ารอเรือสระอาค่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับก็ในแง่ของทักษะนะก็หมายถึงว่าจะมีคนช่วยเหลือให้ความอุปถัมภ์แต่ว่าในเลขศาสตร์ไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการถูกแย่งรักหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของชีวิตมันเดินไม่สะดุดนะหรือมีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องลองดูฮะถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมทายทักเนี่ยก็ควรที่จะปรับแก้นะเมื่อรวมกับนามสกุลสร้อยทองสร้อยทองแต่พอดียังเด็กอยู่ไงอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วปรับตัวดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับได้รับอิทธิพลจากคู่ธาตุน้ำควรจะเรียนอะไรดาวอาทิตย์สวยสุดนะครับพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าวิศวะก็ตะกลุ่มตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดก็พวกไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกอินสตูเมนต์พวกวัดคุมหรือว่าพวกระบบควบคุมพวกนี้อันนี้ถือว่าดีและอีกกลุ่มนึงเรียนในสาขาอาชีพมาแล้วทำลักษณะพวกงานด้านการเมืองการปกครองโดยตรงเช่นการเมืองการปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเด็ดครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟองคำแข็งทองค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่21พฤศจิกายน2502วันเสาร์ตอนบ่ายค่ะช่วงบ่ายเนาะจ้ะจ้ะกี่โมงคะแต่ไม่รู้นะว่ามันบ่ายตอนนั้นแต่ก็ไม่ช่วงบ่ายบ่ายค่ะเป็นช่วงบ่ายบ่ายประมาณบ่ายบ่ายนะจ้ะเดี๋ยวลองเช็คดวงกันหน่อยมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจหรืออาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อมั้ยครับมีค่ะมีหัวเข่าอืมนะแล้วก็ของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะ57บ้านที่อยู่อาศัยนะครับมีอะไรชมรุดสุดโทรมจำเป็นจะต้องซ่อมแซมแล้วหรือยังแต่ตอนที่เราอยู่เราเป็นบ้านเช่าอะค่ะถ้างั้นมีโอกาสนะลองดูให้ดีนะถึงจะเป็นบ้านเช่ามี2กรณีพูดเหมือนเดิมเพราะมันเพิ่งเข้าในช่วงย่าง57มาได้ไม่กี่วันนะครับมีโอกาสจะมีอะไรที่ชำรุดแหละนะหรือแม้กระทั่งการย้ายการโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็มีเกณฑ์นะครับโยกย้ายด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้คือบอกให้ทราบไว้ก่อนมีโอกาสครับค่ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะคุณฟองคำขายผลไม้ค่ะขายผลไม้ดองอะค่ะจ้ะของกินระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้นะครับได้เรื่อยๆและไม่จำเป็นจะต้องไปถึงต้นน้ำนะไม่จำเป็นจะต้องไปปลูกนะทำสวนเกษตรไม่จำเป็นนะก็ทำอย่างที่ทำนี่แหละแล้วก็ลองดูนะครับถ้าจะแตกลายหรือว่าทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกของกินเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ทำได้ครับถ้าจะขายผลไม้ขายบาร์บีคิวเห็ดย่างอย่างเงี้ยพวกเค้กอย่างเงี้ยขายดีไหมคะก็อย่างที่ผมบอกไงถ้ามีโอกาสแตกลายเพราะปีนี้ที่ถ่ายแบบมาสักครู่เพราะว่ามันมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินที่หลากหลายเราถนัดอะไรทำอะไรอร่อยเนี่ยทำได้จ้ะได้ขยายครับปีนี้ได้ขยายแล้วเหมือนก็จะมีคนแนะนำมีคนช่วยด้วยนะจ้ะจ้ะ
อยากรู้ว่าจะมีโอกาสมีได้บ้านไหมย้ายบ้านใช่ไหมไม่มีเกณฑ์ย้ายบ้านนะมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นที่อยู่ครับแต่บ้านนี้ถ้าบ้านเป็นบ้านเช่าหรือบ้านซื้อคะถ้าถามว่าเกณฑ์ได้มาอาจจะต้องเป็นในช่วงย่าง58อย่างเร็วนะตอนนี้ย่าง57นะครับอย่างเร็วเนี่ยถ้าเป็นบ้านเอง58ครับแต่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอแหละว่าเวลาซื้อของใหญ่เอาครั้งเดียวให้จบที่สวยที่สุดเลยนะคือย่าง59 59เต็มย่าง60ก็ย่าง60ใช่ไหมใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าย่างความจริงคุณก็อยากอยู่แล้วนะขนาดเนี้ยนะแล้วก็ย่าง58เนี่ยถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็ตอบเหมือนเดิมว่ามีและคือถ้าคิดว่าได้ในระดับที่ย่าง58แล้วเนี่ยถ้าคุณพอใจก็ไม่ว่ากันนะเพราะโอกาสที่จะทำเรื่องกู้ยืมอ่ะมีโอกาสจะผ่านถ้าได้มาจากใครนะอยากรู้ก็เข้าในระบบนะก็คือลองติดต่อพวกสถาบันการเงินเพราะทุกวันนี้อาชีพถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบทำงานประจำนะครับหรือมีธุรกิจขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดมีธุรกิจต่อเนื่องเนี่ยเขาก็พิจารณาให้สินเชื่อเหมือนกันนะถ้ามีชื่อนี้ถ้าเป็นชื่อลูกหรือว่าชื่อเขาชื่อพ่อไงเดี๋ยวชื่อลูกแต่เมื่อกี้ในดวงผมดูเฉพาะของคุณเป็นหลักจ้ะย่าง57จ้ะ57หมายถึงณขณะนี้นะย่าง57จ้ะมีสุขภาพแค่นั้นใช่ไหมคะก็หลักๆเตือนนอกจากเข่าแล้วผมเตือนหลังด้วยนะนะกลัวมันจะขึ้นหลังแล้วก็สุขภาพในช่องปากรักษาให้ดีเหงือกฟันพวกนี้กลัวจะไปก่อนกำหนดจ้ะของกินทำได้นะถ้าอยากจะทำอะไรใหม่ๆทำนี้ขายของดีอ่ะก็ทำไงให้ขายของดีก็อย่างที่บอกไงทำในสิ่งที่เราถนัดทำในสิ่งที่ว่าทำและอร่อยอ่ะของกินระยะยาวยืนยันว่าไปได้ยืนยันว่าไปได้ครับจ้ะเอาล่ะนะขอบคุณนะคะจ้าค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะครับ